สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูอาการของต้นไม้ของเรานะคะถ้าเขาได้รับแสงไม่เพียงพอเนี่ยจะเกิดอาการอะไรบ้างซึ่งบางคนนะคะยังไม่รู้ค่ะว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือได้รับแสงไม่พอนะยังแบบว่าหาสาเหตุไม่เจอนะคะเดี๋ยววันนี้ดาวมาบอกนะ3อาการนะคะของต้นไม้ของเราที่เกิดจากการที่แสงไม่พอค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาการที่บ่งบอกกันค่ะซึ่งอาการแรกนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดสำหรับต้นไม้ที่เขาได้รับแสงไม่พอนะคะก็คืออาการก้านยืดนะคะใบยืดยาวเหมือนถั่วงอกค่ะลักษณะก็คือจะไม่สมส่วนนะคะถ้าเป็นไม้ตระกูลบอนเนี่ยจะดูได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือก้านเขาเนี่ยจะยาวมากค่ะแล้วก็ใบเนี่ยจะเล็กนะคะอย่างที่สองนะคะที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือการแทงหลอดนะคะอย่างบอนก็จะเห็นได้ง่ายนะคะจะมีการแทงหลอดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเขากางใบสุดแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแทงหลอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยใบยังกางไม่สุดเลยหลอดใหม่ก็จะมาแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นต้นบอนเนี่ยจะดูได้ง่ายเลยค่ะว่าใบเขาเนี่ยใบที่ออกมาใหม่เนี่ยแบบนี้อันนี้เพิ่งจะกลางนะคะบางทีเนี่ยยังกลางไม่สุดเลยนะคะถ้าได้แดดได้อาหารดีๆคลอโรฟิลล์ทำงานดีนะคะหลอดใหม่ก็จะเริ่มแทงขึ้นมาค่ะแต่อันนี้เพิ่งจะนั่นนะคะแต่อันนี้คือได้รับแสงที่เพียงพอนะคะอย่างที่3นะคะก็คืออาการที่แย่มากๆเลยก็คืออาการใบเหลืองนะคะก็คือต้นเหลืองใบเหลืองซึ่งของดาวก็ยังไม่มีนะคะถ้าเกิดอาการใบเหลืองเนี่ยก็คือพวกคลอโรฟิลล์ไม่ทำงานนะคะทำให้เกิดอาการใบเหลืองขึ้นมาค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่สำหรับอาการใบเหลืองเลยนะคะของดาวก็คือยังไม่มีค่ะก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าบอนสีหรือว่าต้นไม้ของท่านผู้ชมนะคะมีอาการใบเหลืองและเขาอยู่ในร่มมากๆนะคะก็สันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้คืออาการแย่แล้วนะคะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยขาดแสงค่ะและถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะก็จะเกิดอาการรากเน่าแล้วก็เน่าตายไปในที่สุดนะคะซึ่งถ้าเกิดถึงว่าอาการใบเหลืองแล้วเนี่ยต้องรีบทำการแก้ไขทันทีเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็น3อาการค่ะของต้นไม้ที่ขาดแสงนะคะที่ดาวมาบอกกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูต้นไม้ของเรานะคะว่ามีอาการอย่างที่ดาวบอกไปหรือเปล่าถ้ามีนะคะก็ลองสำรวจว่าแสงน้อยไปไหมแล้วก็ควรจะเอาไปตั้งในที่ที่มีแสงให้โดนแสงค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ